คราวนี้ก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงระดับว่าแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยอย่างไรซึ่งในลำดับต่อไปเดี๋ยวแต่ละท่านคงจะมาได้เล่าและเปลี่ยนประสบการณ์ต่อแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นที่เป็นสัญญาณกลับมาตรงเจ้าของหรือเจ้าภาพวันนี้นิดนึงทางดร.สลันนะคะผู้อำนวยการศูนย์เทคว่าเอ๊ะในฐานะของนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีท่านมองเรื่องอุตสาหกรรมหรือตลาดหวังใหม่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็คำถามที่สองว่าตอนนี้เราเข้าไปทำอะไรกับทางงานอุตสาหกรรมหวังใหม่อยู่บ้างนะคะขอบคุณครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานั่งฟังงานเสวนาครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยากรที่อุตส่าห์สละเวลานะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เล่าประวัติบางอย่างซึ่งผมเองก็ไม่เคยได้ยินนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงไม่เคยได้ยินนะครับในส่วนของเทคโนโลยีของ Nextech ที่เอามาตอบโจทย์และเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอนไหมนะครับก็อยากจะเท้าความนิดนึงว่าจริงแล้วเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับเริ่มต้นสมัยสัก4ปีก่อนนะครับเราไม่เคยรู้ว่าเราต้องมาทำในเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่เราเจอคือว่าหลังจากได้คุยกันแล้วนะครับได้ไปเห็นของจริงนะครับประกอบกับทางกรมหมอนไหมเองก็เหมือนกับบอกเมื่อกี้ทางท่านรองก็พูดถึงนะว่าต้องเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาเรียกความรู้ด้านเดียวนะครับมันจะมีความรู้หลายๆด้านที่ท่านลองพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องพัฒนาพันธุ์พัฒนาทั้งพันธุ์หนอนหรือหม่อนนะครับแล้วก็ตัวไหมเองนะครับรวมไปถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเช่นโลจิสติกหรือเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับอาจจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเกษตรอย่างเดียวละหรือมันไม่ใช่เรื่อง IT อย่างเดียวนะครับมันต้องเอาความรู้ทั้ง2ส่วนหรือหลายๆส่วนเนี่ยมาผสานกันแล้วดูว่าส่วนไหนจะตอบได้บ้างนะครับถ้าเกิดดูของ Nextech เองนะฮะอันนี้เป็นสไลด์ที่จะชี้เห็นว่าตัว Nextech เองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องทำเรื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับเราบอกว่าเราต้องตอบไอ้โจทย์พวกเนี้ยนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับเช่นถ้าเกิดเราดูจากบนสุดนะครับมันก็จะมีโจทย์ในส่วนของเกี่ยวข้องกับอาหารและเกษตรนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมบริการนะครับเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของชุมชนอันนี้ยกตัวอย่างนะครับงั้นโจทย์ตรงนั้นเนี่ยคำถามคือว่าถัดมาแล้วเนี่ยความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำอะไรได้บ้างก็จะมาสู่ถัดไอ้ตรงภาพกล่องสีเขียวนะครับที่โดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องการระบบในวงเกษตรคือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเกี่ยวข้องกับเรื่องสารสนเทศนะครับถัดลงมาก็จะบอกว่างั้นไอ้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราทำได้แค่ไหนนะคือกล่องส่วนสีขาวนะครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูเนื้อในของ Nextech เองเนี่ย Nextech เราแบ่งออกมาเป็นเขาเรียกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือความรู้ฐานนะครับเราออกมาแบ่งออกมาเป็น2ส่วนจริงจะแบ่งซอยย่อยก็ได้นะฮะแต่เรามองว่าถ้าซอยย่อยยิ่งเยอะมันจะยิ่งลำบากนะครับก็เลยมองเป็นภาพใหญ่ๆสัก2ภาพนะครับภาพแรกคือเรื่องของระบบนะครับคือเป็นเรื่องของซิสเต็มหรือเป็นอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับส่วนที่สองคือเรื่องของข้อมูลนะครับงั้นเราจะเอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาคาดการณ์อะไรได้ไหมนะครับคือไม่ใช่แบบว่าเอาแค่ข้อมูลมาแล้วเรียงจากน้อยไปมากแล้วก็เช่นอะไรเนี่ยฮะหาผลรวมหรือหาค่าเฉลี่ยนะครับคือแค่นั้นไม่พอละเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะมากแล้วข้อมูลก็มีความหลากหลายนะครับงั้นจากตรงนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราก็เลยแบ่งออกมาเป็นสองส่วนส่วนกล่องสีฟ้าด้านล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับมันจะเห็นว่าถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่ๆนะฮะในเทคอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แต่จริงแล้วไอ้คำว่าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เองเนี่ยมันก็สามารถแบ่งซอยย่อยได้อีกนะครับเช่นเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลแบบไหนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตัวใดนะครับอันนี้คือลงเชิงเทคนิคละนะครับโดยเรามองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะไปตอบสองส่วนข้างบนได้อย่างไรและไอ้สองส่วนข้างบนจะไปตอบโจทย์เช่นเกษตรเช่นอุตสาหกรรมบริการเช่นเรื่องความมั่นคงได้อย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดดูตรงนี้นะฮะก็อยากจะสรุปเบื้องต้นว่าNextech เองเนี่ยจากกล่องสีฟ้าด้านล่างนะฮะเราก็มีอยู่หน่วยวิจัยเนี่ยประมาณ8หน่วยวิจัยนะครับแล้วก็มีอยู่30แล็บ
ะครับก็จะเห็นว่าเราไม่ได้มีแค่คำว่าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มันจะถูกซอยย่อยออกมาเพื่อให้แต่ละกลุ่มเนี่ยแสดงจุดแข็งในแง่เทคโนโลยีนะครับซึ่งบอกมาเป็น30แล็บนะครับแล้วก็แต่ละแล็บก็พยายามจะดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถไปตอบโจทย์ในกลุ่มไหนได้บ้างนะครับผมต้องขออนุญาตถามเพิ่มเติมว่าแล้วทางนิเทคเนี่ยมีจุดเริ่มต้นยังไงในการเข้าไปช่วยหรือเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมหมวดไหนตรงนี้คะเพราะว่าเราก็มีเทคโนโลยีหลากหลายนะคะเราเข้าเมื่อ4ปีที่แล้วเราเข้าไปแล้วก็ท่านเนี่ยจะเป็นผู้นำของทางนิเทคเลยที่เข้าไปคุยกับทางกลุ่มหมวดไหนเป็นกลุ่มแรกๆแล้วจะขอให้แชร์ประสบการณ์ว่าจุดแรกๆที่เราเข้าไปทำงานกับในอุตสาหกรรมหมวดไหนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างจริงๆผมว่าจุดเริ่มต้นถ้ามองง่ายสุดคือมันเกิดจากการที่เปิดใจรับฟังกันนะครับทางกรมเองในฐานะเจ้าของโจทย์ปัญหานะครับก็ยินดีที่จะเปิดให้ข้างนอกอย่างเช่นอย่างเน็กเทคเองนะครับได้เห็นว่าโจทย์ปัญหาเป็นอย่างไรนะครับตัวเน็กเทคเองก็เปิดใจเหมือนกันว่านอกเหนือจากอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยถ้าถามนะครับว่ารู้เรื่องหม่อนไหมไหมไม่รู้เลยนะฮะถามตัวส่วนตัวผมเนี่ยสนใจไหมสนใจเรื่องไหมแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็ผมว่าคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจเนี่ยคือการเห็นของจริงนะคือบางทีเราคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่เห็นนะครับแล้วก็ทางกรมก็เลยบอกให้ไปดูใกล้สุดคือศูนย์สระบุรีนะครับแล้วก็ไปเห็นกระบวนการทั้งหมดนะครับว่าฟักเทียมเป็นยังไงไข่ไหนเป็นยังไงสภาพห้องเป็นยังไงต้องดูแลตัวแปรไหนบ้างนะครับฟักเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อนะครับไปเยี่ยมชุมชนแถวนั้นนะครับน่าจะเห็นว่าพอเราเห็นกระบวนการครบปั๊บเนี่ยประกอบกับระหว่างเราเห็นของจริงมันจะมีการหารือกันนะครับว่าเนี่ยโจทย์เป็นแบบเนี้ยปัญหาคือแบบเนี้ยนะครับสิ่งที่เน็กเทคช่วยได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยบางทีเรายังคิดไม่ออกนะฮะเราก็บอกว่าอย่างน้อยเราได้โจทย์ปัญหามาเราก็กลับมานั่งคิดกันว่างั้นโจทย์ปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรเข้าไปแก้บ้างนะครับบางอย่างบางทีเราได้รับฟังมาผมได้รับฟังมาอาจจะนึกไม่ออกแต่พอเราแบ่งปันโจทย์ปัญหาตรงนี้ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในเน็กเทคเนี่ยเขาอาจจะช่วยเราคิดเราบอกว่าเราอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ลดปัญหานี้ให้กับทางกรมได้นะครับผมว่าคิดว่าจุดตั้งต้นคือเรื่องการเปิดใจกับทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ได้เห็นของจริงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากครับขอบคุณนะคะในรอบแรกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าแต่ละท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะคะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของตัวการกำเนิดของตัวหมวดใหม่ในประเทศไทยไล่มาถึงกระทั่งมาถึงจุดที่เข้าสู่อุตสาหกรรมนะคะแล้วภาครัฐก็เริ่มให้ความสำคัญในการเข้ามาสนับสนุนนะคะในมุมมองของนักเทคโนโลยีก็เริ่มได้มีโอกาสเข้าไปช่วยตอบโจทย์หรือเริ่มไปคุยกับพันธมิตรของเรามากขึ้นนะคะแต่บทสรุปจากในรอบแรกเนี่ยทุกคนคงจะเห็นพอเห็นพ้องต้องกันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพของเรียกว่าไหมไทยนะคะหรือแบรนด์ที่ทางคุณกำพลให้ความสำคัญว่าไทยซิลนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่จะเป็นจุดขายของไหมไทยนะคะแต่จะโปรโมทความเป็นไหมไทยนะคะให้สู่ตลาดโลกได้อย่างไรเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยในปัจจัยหนึ่งนะคะคงจะมีอีกหลายปัจจัยแต่วันนี้เราคงเน้นไปที่เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักก่อนนะคะ